5 4 3 2 1สวัสดีครับปรับติดเกมนะครับวันนี้ขอใช้คติที่ว่าความไวเป็นของปีศาจครับในการจัดอันดับตัวละครยอดนิยมในการแข่ง ROV GSL 2017ครับผมซึ่งขอเริ่มที่ตัวแทงก่อนเลยครับตัวแทงยอดนิยมประจำงานแข่งครั้งนี้ครับคือลัมเบอร์ครับพี่หินเหล็กไฟของเรานั่นเองตัวนี้ครับเป็นอันดับ1ครับคนเลือกใช้เยอะแยะมากมายมหาศาลครับดังนั้นใครอยากฝึกตัวแทงซื้อตัวนี้เก็บไว้ไม่ผิดหวังครับผมอันดับ2ครับโตโร่ตัวนี้เห็นเป็นตัวที่ยอดนิยมนะครับกับทีมที่ใช้คู่กับใครนะเฟนิกแล้วก็ลิโป้ครับผมเรียกเสียงฮือฮาได้เวลาเขาเดินมานะครับเพราะเมื่อเขาพุ่งเข้าไปหาใครแล้วก็ตามเขาจะติดพาสซีฟครับโดนซีซีไม่ได้สตันยกมึนไม่ได้ครับพุ่งไปทีนี้อาร์เรสเตอร์งงเลยมาจากไหนวะเนี่ยจับไม่ได้ด้วยอันดับที่3ครับยังคงเห็นใช้กันเยอะนะครับขอเป็น2คนนี้ครับโอเมก้าครับผมพุ่งเข้าไปป่วนได้ดีเช่นกันแต่ก็ยังเห็นน้อยกว่า2ตัวนั้นนะคือถ้าเกิด2ตัวนั้นเห็นแบบว่าเป็นคนเดิน 80% นะครับคือลัมเบอร์ 10% คือโตโร่อีก 5% คือโอเมก้าและเครสครับผมจบอันดับของตัวแทงไปแล้วนะครับต่อไปเป็นไฟเตอร์ยอดนิยมครับอันดับที่1ครับไม่เป็นใครจะเป็นใครเป็นไม่ได้นอกจากโอมาครับผมตัวบ้าอะไรครับแข่งทุกตาเลือกโอมาทุกตาครับคิดว่ารอบชิงรอบ8ทีมสุดท้ายนี่โอมาทุกตานะครับไม่เคยเห็นตาไหนไม่มีโอมานะเป็น 100% พิกครับก็คือเลือกเป็นทุกทีมนั่นแหละครับถัดมาครับตัวที่เรียกเสียงฮือฮาจากทุกคนก็คือนี่ฮะลิปโป้ครับผมคนเห็นลิปโป้ครั้งแรกเฮ้ยมึงล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่จริงๆแล้วไม่ล้อเล่นนะครับแกฟาดหน้าแหกมาหลายคนแล้วตัวนี้ครับรับประกันได้รับความนิยมเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ20 บาทได้ลิปโป้จัดไปครับผมอันดับที่3ครับจะเรียกว่านี่ยอดนิยมก็คงไม่เชิงนะฮะเห็นบ่อยครับเปิดตัวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอังคารนู่นความฮิตอังคารหรือพฤหัสก่อนนู่นครับผมมีคนใช้เยอะนะในงานแข่งแต่ว่าชะตากรรมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคือเลือกมาเยอะแต่ก็โดยเฉลี่ยแล้วจะเป็นแพ้ซะกว่า 80% ครับดังนั้นท็อปพิกของตำแหน่งไฟเตอร์นะครับคือโอมาและลิโป้ครับผมแอสซินนะครับในงานแข่งรอบ16ทีมถึงรอบ8ทีมเนี่ยฮะมีเห็นน้องเนยน้อยมากครับเห็นประมาณ2ตาเอาเป็นว่ารอบ8ทีมสุดท้ายครับเราเห็นนาคอร์ด 100% ครับน้องเนยไม่เห็นเลยใครมีน้องเนยอยู่ก็เสียใจด้วยนะครับเป็นพี่ตัวยอดนิยมอีกแล้วตอนนี้คนกำลังเห่อเล่นนาคอร์ดกันนะครับฝึกให้เก่งไหมครับตัวนี้ฮิตยาวยันตอนปัจจุบันของแพทไต้หวันเลยนะครับผมอันดับที่ต่อไปเป็นของเมทครับเมทอันดับ1ในงานนี้ครับขอยกให้เป็นคริซี่ครับผมเพราะว่าคริซี่เนี่ยฮิตระดับที่ว่าเกือบจะเป็นโอมาของสายเวทครับเล่นกันเท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่เห็นคริซี่จนเบื่อครับแม่งกระพือปีกจนผมแบบจะแทบจะเป็นภูมิแพ้เกสรผีเสื้อเนี่ยครับแล้วละอองปีกผีเสื้อเนี่ยไม่ใช่เกสรเกสรต้นไม้อุ้ยถัดมาครับตัวที่2 Arrester ครับผม It was just a joke เป็นตัวที่เรียกว่า CC โหดมากครับใช้แก้ทางได้หลายทีมบางทีมนี่แบบชอบพุ่งใส่เจออเลสเตอร์ไปง่อยนะครับถ้าไม่มีพิวริฟายหรือไม่มีช้างมาเนี่ยเสร็จอเลสเตอร์เหมือนกับผมดังนั้นเป็นอันดับ2ไปนะคนใช้เยอะเหมือนกันอันดับที่3ครับขอยกให้กับคุณลุงกินหน้าครับเราจะไม่เรียกชื่อเล่นเขานะครับเพราะว่าจะเสี่ยงการโดนดีเอสไอจับไปขังคุกนะครับกินหน้ามีคนเลือกมาน่าจะอันดับ3ครับคือเลือกมาบ่อยเหมือนกันและทุกครั้งที่เลือกมาเรียกเสียงฮาได้เยอะนะครับแม้สกิลเขาจะไม่มีสตันแบบชัดเจนแต่ว่าการทำดาเมจเป็นหมู่และความตึกเนี่ยช่วยเพื่อนได้เยอะครับจึงเป็นตัวยอดนิยมอันดับที่3ในงานแข่งครั้งนี้นะครับถัดไปครับแครี่ในงานแข่งครั้งนี้เราไม่เห็นยอนและแวนเฮลซิงเลยครับเป็นอันดับ1ยกให้ไวโอเลตครับผม Fire. แม่สวยด้วยยิงแรงด้วยที่สำคัญสะโพกไปขนาดนี้อันดับ1ไปเลยครับอันดับ2ก็เฟนนิกครับผมหลายคนบอกเฮ้ยเฟนนิกมันท่าอันติไอ้ท่า1มันเนี่ยฮะไอ้ท่าอะไรเนี่ยติฟมาร์กเนี่ยฮะมันได้แค่เป้าเดียวไม่ใช่เหรอคนใช้วอลเลตมันดูแบบทำดาเมจได้เยอะกว่านะแต่ในกรณีที่เจอแทงหนาๆครับแนวหน้าหนักๆเนี่ยเฟนนิกละลายแทงได้โคตรดีเลยครับยิ่งถ้าเกิดโดน4โดนมาร์กแล้วยิง4นัดเนี่ยโอ้โหระเบิดทีแทบแย่แล้วในงานแข่งเราจะเห็นกันว่าตัวของเฟนนิกเนี่ยโชว์ผลงานแล้วในการปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายไม่ใช่ปราบมังกรปราบคลิปปราบโกเลมฟ้าโกเลมแดงรวมถึง
ดาร์ธเวเดอร์ก็ตายคานิ้วหนังยางฟินิกซ์มาแล้วครับง่ายเข้าใจมั้ยครับทำไมหนังยางหนังสติ๊กมันยิงแรงกว่าปืนครับอันดับ2นะครับฟินิกซ์แสดงว่าซัพพอร์ตครับเราไม่ค่อยเห็นกันนั้นขอข้ามไปเลยนะครับทั้งหมดนี้คือตัวละครยอดนิยมนะครับตัวอันดับรวมเลยนะครับอันดับ1ในงานแข่งท็อปพิกครับโอมาครับ 100% ครับไม่มีทีมไหนกล้าเล่นโดยไม่มีโอมาครับผมอันดับ2ครับยกให้กับสายเวทยอดนิยมอย่างคริซี่ครับคนเลือกเยอะไม่ต่างจากโอมาเลยครับสุดท้ายครับตัวที่เขาเลือกเยอะเป็นอันดับ3นะครับเป็นสายแทงครับคือลัมเบอร์ครับฮิตสุดๆที่หินเหล็กไฟของเราใครซื้อมาแล้วดีใจด้วยนะครับคุณได้แทงที่ใช้งานได้สุดยอดไม่ได้มือละ1ตัวและทั้งหมดนี้คือรายงานฮีโร่ยอดนิยมของงาน AoE Jit L 2017โดยปลักติดเกมนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าถ้ามีงานแข่งใหญ่ๆเราจะมาสรุปฮีโร่ยอดนิยมให้ฟังอีกสำหรับวันนี้ปลักขอลาไปก่อนสวัสดีครับ